ผมก็มีโอกาสได้ซึมซับนะครับเรื่องของการค้าขายของคุณพ่อมาแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นพ่อค้าหรืออยากเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เล็กเลยสิ่งแรกที่เป็นครูบาอาจารย์ผมก็คือสหพัฒนพิบูลหรือในห้างเทียนโชควัฒนาผมก็มีโอกาสได้มาทำงานเป็นเซลแมนที่บริษัทเบเตอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดโดยในห้างวิทยาโชคปัญญารัตน์ซึ่งวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณในห้างวิทยาโชคปัญญารัตน์เป็นอย่างสูงเลยครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปมองท้องฟ้าท้องฟ้ามันกว้างใหญ่ไพศาลมหาสมุทรทะเลก็กว้างใหญ่ไพศาลผมก็เห็นเหยี่ยวบินไปเหยี่ยวทั้งหมดก็ไม่สามารถจับนกทั้งหมดในท้องฟ้าได้ทั้งหมดปลาใหญ่ก็ไม่สามารถกินปลาเล็กทั้งหมดเพราะฉะนั้นธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างเราเล็กๆอย่างนี้เราจะต้องอยู่รอดผมเป็นคนค่อนข้างจะโชคดีได้สัมผัสทุกๆภาคของประเทศไทยได้เห็นการค้าขายแต่ละภาควัฒนธรรมแต่ละภาคนะครับผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้เป็นเวลาหลายสิบปีจนมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์และตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งผมเห็นช่องทางการค้าในเขตชายแดนเนี่ยเป็นช่องทางการค้ามหาศาลเลยนะครับผมเองจากชีวิตการเป็นลูกจ้างเป็นเวลา16ปีนะครับผมเลยคิดว่าจะมีโอกาสออกมาทำธุรกิจเองก็เลยมีโอกาสได้ไปตั้งบริษัทอยู่ที่แขวงสุวรรณเขตที่ประเทศลาวสินค้าไทยเนี่ยผมได้มีโอกาสตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางทั่วประเทศลาวทั้งหมดแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปถึงประเทศเวียดนามทั้งหมดและเข้าไปสู่ประเทศจีนก็คือที่หลังเซิงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปปิงเสียงหรือหนานหนิงปัจจุบันนี้ผมไปเห็นสินค้าของคนไทยโดยเฉพาะเครื่องสำอางนะครับมีความหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วก็มีจำนวนสินค้าของไทยเนี่ยส่งเข้าไปเนี่ยจำนวนมากเลยผมมาคิดเลยว่าถ้าเราเนี่ยซื้อมาขายไปคงจะไม่รุ่งแน่นอนตอนที่ผมไปอยู่ประเทศลาวเนี่ยผมยังไม่คิดเลยที่จะทำโรงงานเองแต่ได้ผมได้ไปเดินดูตลาดแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อมาขายไปเราก็โตอยู่แค่นี้เองไม่มีโอกาสหรอกที่เราจะได้โตมากกว่านี้ผมเลยมีแนวความคิดว่าจะทำยังไงให้สินค้าของเราเป็นแบรนด์เนมของเราเองผมจะต้องสร้างแบรนด์มานั่งคิดดูแล้วว่าประเทศลาวตอนนั้นประชากร4ล้านคนประเทศเวียดนามประมาณ60กว่าล้านคนนะครับประเทศกัมพูชาประมาณอีก10กว่าล้านคนนะครับผมมาบวกกันแล้วเนี่ยขอแชร์ได้นิดเดียวก็พอละผมก็อยู่รอดแล้วก็เลยมีโอกาสทำแบรนด์ของตัวเองนะครับก็คือแบรนด์ป๊อปปูล่าใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ปีผมสามารถสร้างแบรนด์ของผมนะครับที่ไปอยู่ในประเทศลาวเวียดนามพม่านะครับแล้วก็กัมพูชาการคิดแล้วทำนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครับในชนะมาป้อนแบบบวนรอยก้าวสับบวนเนี่ยพี่น้องบานจูบเฮียวิชัยในชบาอำเภอกวักกอส่วนเนี่ยพี่น้องทาซอจังลุพัดมกผลิตภัณฑ์กอดอัดก็ทาซ้อมเมียนจำนำอารมณ์ยังนาเมียนตายผลิตภัณฑ์ปีมกเตะคือปอบไปเจียไปนี่อาโต้นี่ให้นั่งมาใส่หอยโกนขมิ้นกอดก็อาเมียนสกอตีสาพนมเป็นยังจังยังก็หากอดยังก็จูนกอดเติบสาโอหรือใส่สาทำไมสากันตาสาจ้าสาโปจันต้องจันปูวอนตักขมเอาจามเปิ้ลเนียงขย่อมหนึ่งดาวตีซาหมวกอดมาจมกอดทานังเอาเนียงขยมพัดมกจ่าโรซี่จมูกเขี้ยจ่าให้เนียงขยมจูบเฮียไปใช้กอดเฮียนจำนายกอดเฮียนเฟอร์เอาไว้แต่กอดทาให้กอดเราแต่เฟอร์มนุกอดมนุหล่อจ่ามนุกอดโดยท่าเนี่ยบนเนี่ยเตียนกอดดาบัดบันเนอร์ซิกเกอร์จับใบทนายกราวมายมก็ไปเจาะแบบกอทาผลิตภัณฑ์เยอะเมื่อปีมกจังบาทหรือว่าเติร์แต่จันเปรย์ลิฟส์สบู่จากอทาจำกอดโยตาบิเพียซาหมวยกลัวสากอดก็บานไปเพียซาหมวยเนียงยำทาเติร์แต่โฆษณาวันเ
จาบานก็จับประดามจวบปัจฉยาก็โยผลิตภัณฑ์ปอปเชียไพรเมียนแต่ปีมกเตโยตะเทือปนิจกรรมจมวยปัจฉยาหมวยปัจจันบรมัยดอกกรอยมาเตี้ยกดจังเทือสปอร์ตกดก็หากรมตะซีหยิเอื้อนให้นังบางใส่โนประตอประตอเตี้ยคือเอาสกุลกัญญาโลกแปะเมให้นังแกให้เนียงขยงเนียงขยงโนได้กูกวาดจ่าให้ก็เมียนเชี่ยประตอประตอมาเตี้ยคือลูกเชี่ยสำนางให้ชี้แวะประวัติระบาปปเชียไพรคือมันแมนสรัวสรัวเตจ่าต่อสู้เนียงยมสมอกกลดอลลกทกายนังกรมกลางเงี้ยบกหลักต่างบ้านเมียนทั้งไงเชียนดอลพอลตะพอลปีมกเชียนมกดอลเมียนดอลแต่ห้าสับปรามมกพอลตะพอลจ่าให้เชียนมกดอลเฟอร์กลมรูปคู่ดับปรามชั่งน้ำในทั้งไงตีดับปรามคายปรามปีปอนดับปราม